เพื่อนๆครับวันนี้นะเราก็จะมาแปลงตัวพ่วงหลังเก่าเก็บนะฮะให้ใหม่เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะว่ามีขั้นตอนทำอะไรกันบ้างนะทำยังไงนี่ครับเพื่อนๆครับในอนาคตนะเราก็จะต่อเสาให้ยาวขึ้นเป็นหลังคาแล้วเราก็เอาแผงโซลเซลล์มาวางไว้ข้างบนนะครับหลังจากนี้นะฮะเราก็จะนำไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับมาชาร์จกับแบตเตอรี่ของรถนะฮะวันนี้นะเราก็จะมาแปลงตัวพ่วงหลังเก่าเก็บเนี่ยซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาหลายฤดูฮะมันก็จะเกิดสนิมแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เราก็ไปเชื่อมมาตัวนี้นี่ก็ยังโดนฝนเป็นสนิมขึ้นเกิดแล้วก็สีขาวที่ทาก่อนหน้านั้นก็ลอกไปบางส่วนก็เดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดตรงนี้นะโดยรอบแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอากระดาษทรายขัดละเอียดขัดให้สนิมออกให้หมดแล้วก็สีขาวเดิมให้ออกให้หมดครับแล้วนั้นหลังจากนั้นเราก็จะพ่นสีอะคริลิกสีบรอนซ์เงินนะพับเข้าไปนะเพื่อจะเพิ่มความสวยงามให้มันดูใหม่เยี่ยมกว่าเดิมนะมาทำความสะอาดนะครับลงแป๊บลงสบู่อะไรกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นล้อไหมครับล้อมันจะเบี้ยวมันจะเอียง3องศา45องศาเข้าไปด้านในนะทางรถที่แพงๆเขาก็จะใช้แนวนี้นะก็คือมันจะช่วยในการเลี้ยวและการทรงตัวครับเขาเรียกก็เป็นการตั้งบาลานซ์ของล้อครับตั้งศูนย์ทวงล้อแบบนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาลงกระดาษทรายกันนะฮะเพื่อจะสู่ขั้นตอนต่อไปไปได้ขึ้นทางตอนที่เราก็พลิกอีกด้านหนึ่งกันอีกด้านล่างครับเพื่อนๆครับที่อยู่เบื้องหลังของเพื่อนนะฮะเสร็จนี่เป็นไม้รองแล้วก็เป็นถุงขยะเพื่อจะรองคอนดิตี้แล้วก็เป็นตัวกันนะฮะด้านหลังพวกตัวพิมพ์เวลาที่พิมพ์แล้วก็ตัวกันสีสเปรย์ที่จะไปเปื้อนนะนี่นะเราจะมาฉีดสีสเปรย์เพิ่มความใหม่ให้กับพ่วงหลังมีตัวพ่วงหลังที่เป็นเล็กแล้วก็มีล้อเดี๋ยวเราจะกันล้อด้วยฮะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าอะไรมาคุมล้อเพื่อจะได้ไม่เปื้อนล้อครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็เอาผ้ามาคุมล้อทั้งสองด้านเรียบร้อยนะเพื่อจะกันสีสเปรย์เปื้อนนะเพื่อนๆได้เห็นใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เหลือแต่ส่วนของสีเหล็กขาวๆนะครับที่ยังไม่ได้คุมนะครับเราก็จะฉีดในส่วนนี้ก่อนเพื่อนๆครับสีที่เราจะฉีดในวันนี้เป็นสีบรอนซ์เงินของรถตัวเก็บสัมภาระครับสีเดียวกันเลยครับเผื่อว่าในอนาคตเผื่อเหลือก็จะได้ใช้ร่วมกันได้ครับประหยัดดีเพื่อนๆครับนี่ก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับการฉีดสเปรย์ชั้นแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเราก็จะมาฉีดซ้ำให้มันชั้น2เพื่อมันจะได้หนายิ่งขึ้นนะครับครับแล้วก็ชั้นบนนะครับชั้นบนนี่เราก็จะทำเสาไปนะเผื่อเวลาฝนตกหน้าช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็หลังคาเราก็จะทำโซลาร์เซลล์เราก็จะเอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดเป็นหลังคานะนี่ไอไฟฟ้าค่าไฟก็จะเป็น0ครับยังเป็นงานครับจะจัดกับเป็นชั้นแรกครับผมครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เราก็จะไปชิดงานที่ทาไว้ตามแดดตากลมครับเพื่อมันจะได้แห้งมากยิ่งขึ้น